Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ha. Na palcach ha. โอเคครับก็กลับสวัสดีนะครับมิตรรักแฟนเกมฟรีฟายทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะวันนี้เนี่ยพี่แมวก็จะมาจัดอันดับ10เมืองในเกมฟรีฟายที่มีของฟาร์มที่มีของฟาร์มมากที่สุดในเกมฟรีฟายนะก็คือผมได้ทำการรวบรวมและศึกษามานะทุกคนก็รู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบฟาร์มผมก็เลยจะรู้ว่าเมืองไหนเนี่ยสามารถหาของได้มากที่สุดนะวันนี้ผมจะจัดอันดับนะเราไปดูกันนะก่อนไปดูคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วก็ทุกคนก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าเมืองไหนเนี่ยของเยอะที่สุดแล้วเป็นเมืองแล้วทุกคนคิดว่าเมืองไหนที่ทุกคนเนี่ยชอบลงมากที่สุดนะครับช่วยเม้นต์ใต้ล่างคลิปนี้ทีนะครับขอบคุณครับรับชมคลิปกันได้เลยอันดับที่10นะครับผมขอให้ท่านของเจ้าเมืองหอนาฬิกานั่นเองนะครับเนี่ยผมจะซูมแผนที่ให้ดูนะก็คือเมืองของนาฬิกาเนี่ยทำไมถึงได้อันดับ10หรอเมืองนี้เป็นเมืองจริงแล้วของค่อนข้างที่เยอะนะครับในโหมดโซโล่เนี่ยผมชอบลงบ่อยนะครับผมเนี่ยผมจะพาชมนะฮะเรียกว่าพาชมเมืองดีกว่าน่าจะหาว่าโม้นะครับทำไมมันอยู่อันดับ10เพราะว่าเมืองพี่แกเนี่ยไม่ค่อนข้างที่จะของฟูนะครับรูปร่างเมืองเนี่ยจะดูเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่ามีจะตามแบบพวกบ้านเห็นไหมว่ามันจะมีเมืองแบบเรียกว่าเป็นทางสะพานทางเชื่อมเห็นไหมเชื่อมไปทางนี้ไปฟาร์มไม่ได้ตรงนู้นเสร็จปุ๊บก็จะมีทางนั่งของบ้านขึ้นไปข้างบนเห็นไหมมันจะมีตรงสะพานเชื่อมเนี่ยหลายจุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับนี่ครับผมเจ้าของนาฬิกาเนี่ยผมเลยให้อันดับ10เพราะว่าเป็นเมืองเนี่ยของฟุกของค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าโซโล่เนี่ยเห็นไหมของก็เยอะนะครับผมคนก็เยอะเช่นกันนะครับคนชอบลงเมืองนี้กันเยอะนะเพราะว่าแบบว่าของมันฟูแล้วบวกกันมันเห็นไหมฮะมันก็จะมีบ้านนะฮะบ้านเชื่อมลงไปมีสะพานลงไปข้างล่างแล้วก็มีพวกที่อัพเกาะนะครับของค่อนข้างที่จะฟูเลยคนเดียวผมเลยให้อันดับที่10นะครับผมอันดับที่9นะครับเป็นไปไม่ได้นอกจากเมืองลงตีเหล็กนะคะเมืองตีเหล็กที่เราดูจากซูมแผนที่ดูเนี่ยเป็นเมืองคล้ายๆนะของเมืองคุ้นๆนะฮะเหมือนลงไฟฟ้ามาเลยครับทางด้านของโหมดนี้ก็อยู่ทางด้านของโหมดชำระบาปนะเป็นเมืองค่อนข้างที่จะแบบว่าของค่อนข้างเยอะนะโกดังเยอะมากเห็นไหมฮะโกดังมันใหญ่มากเห็นไหมมีโกดังมีโกดังสีแดงเหมือนทางด้านของเจ้าลงไฟฟ้ามานะของค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเดินสำรวจมาแล้วรอบเมืองนะผมจะพาสำรวจรอบเมืองนะค่อนข้างที่จะของเยอะมีเตาปูนเหมือนลงไฟฟ้าเลยครับเป็นเตาปูนขนาดใหญ่นะครับเมืองนี้ค่อนข้างที่จะของฟูนะครับก็เมืองนี้ผมค่อนข้างที่จะลงบ่อยเหมือนกันนะทุกคนเอาจริงๆแล้วเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีที่อัพเกาะด้วยแล้วก็มีคนด้วยนะฮะคนก็จะลงเยอะนะส่วนคนเนี่ยผมไม่นิยมนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าคนเขาลงเยอะหรือเปล่านะนะผมบอกเลยว่าเมืองเนี้ยของฟูแน่นอนฮะแต่ผมจะลองนี่ฮะผมจะลองนี่ครับผมผมเจอโจทย์นะครับเนี่ยเห็นไหมผมมาสำรวจเมืองก็คือแบบมันก็มีคนบ้างไม่มีคนบ้างนะครับแต่ก็เมืองนี้ผมก็ให้อันดับที่9นั่นเองนะคะของค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ละโกดังนี่ค่อนข้างที่จะแจ่มแมวกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับเราก็มาอยู่กับทางด้านของอันดับที่8นะเฮนะทางด้านของโรงไฟฟ้ามานะครับผมมันชื่อเขาว่าโรงไฟฟ้ามาหรือมาร์กนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นเมืองที่ของฟาร์มค่อนข้างที่จะดีนะผมเลยให้อันดับที่8นะก็ลองมาจากแคปทาวน์นะโอเคแล้วผมจะพาล้อมรอบนะครับเห็นไหมตรงนี้เนี่ยก็มีทั้งของโกดังนะฮะของฟาร์มแล้วก็ข้างหลังนี่ก็มีของฟาร์มด้วยนะครับผมไม่ได้มีแต่เฉพาะข้างในโกดังเห็นไหมฮะของข้างหลังนี่ก็มีให้ซ่อนนะฮะมีให้ฟาร์มอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาล้อมนะฮะว่าตรงเคนบริเวณเคนก็มีของเหมือนกันนะครับแล้วก็ทั้งของโกดังสีแดงครับโกดังใหญ่ก็มีของนะครับผมแล้วก็โกดังเล็กๆนะฮะตรงข้างหน้าผมเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับพื้นที่โรงไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างนะผมจะขับรอบๆให้ดูนะครับโรงไฟฟ้ามานะครับผมตรงตู้คอนเทนเนอร์โกดังก็จะมีทั้งหมดประมาณ 2-3 จุดนะอ๋อทั้งหมด3โกดังครับมีตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นแล้วก็ฝั่งนู้นนะฮะทางที่เรามาเมื่อกี้นะครับผมเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะของฟาร์มค่อนข้างที่จะพอดีนะครับไม่ค่อยขี้เหร่นะครับผมเลยให้อันดับที่8อันดับที่7นะครับผมขอให้ทางของเจ้าเมืองเคปทาวน์นะฮะหรือทางด้านของเจ้าเมืองหมู่บ้านเองครับหมู่บ้านเคปทาวน์นะก็คือเคปทาวน์เนี่ยดูจากแผนที่แล้วเนี่ยเป็นเมืองหมู่บ้านค่อนข้างที่จะของฟูนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่หลังจากที่ฟาร์มลงสีมาแล้วเนี่ยผมก็จะฟาร์มตัวนี้แต่ผมจะพาดูนะครับว่าพื้นที่รอบๆของเคปทาวน์เนี่ยของค่อนข้างที่จะแหล่งฟาร์มเยอะนะครับเห็นไหมว่ามีตามบ้านเนี่ยบ้านแต่ละหลังเนี่ยก็จะมีของดรอปเนี่ยเห็นไหมฮะฮะเดี๋ยวผมจะขับไปนะฮะเห็นไหมทุกคนของค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมฮะมีข้างในหมู่บ้านอีกนะครับผมเห็นไหมมีตึกตรงนี้ข้างนอกอีกนะครับผมแล้วก็รวมถึงฝั่งนู้นอีกนะครับผมเห็นไหม
นี่ครับผมนี่ตรงนี้ครับผมเป็นหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านนะครับผมเรียกว่าเป็นหมู่บ้านของฟาร์มเลยทีเดียวนะฮะทุกคนเห็นไหมแล้วข้างหน้านี่ก็มีเหมือนแบบที่เอากงอัพเกาะด้วยนะครับแล้วก็มีทางด้านของบ้านสีเขียวด้วยนะครับผมแล้วก็บ้านสีเหลืองมีตรงฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็มีบ้านทางด้านของปั๊มสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับผมเลยให้อันดับที่7นะเพราะว่าเป็นของฟาร์มค่อนข้างที่จะพอดีนะไม่ได้มากเกินแต่ก็พอเหมาะกับโหมดทีม4นะครับทุกคนผมเลยให้อันดับที่7นั่นเองอันดับที่6นะครับเป็นไปอะไรไม่ได้นอกจากเมืองอู่เรือนั่นเองนะครับผมอู่เรือนี่ก็เป็นเมืองค่อนข้างที่จะของฟาร์มค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นโกดังนี่แล้วตรงตู้คอนเทนเนอร์สีฟ้าเนี่ยของเยอะนะครับไม่ได้มีแค่แบบข้างบนใช่ไหมฮะเห็นไหมของเนี่ยมันจะมีทั้งด้านของข้างล่างด้วยแล้วก็ข้างบนด้วยนะครับผมแล้วก็ในโกดังนู้นก็มีนะครับผมแล้วก็มีทั้งด้านของทางด้านของแท่นตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ในโกดัง2โกดังนี้แล้วก็โกดังเล็กอีกอันนึงนะครับของเมืองทางด้านของอู่เรือเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมผมเนี่ยมาลงบ่อยนะครับในทีม4นะทุกคนก็จะบอกว่าเมืองเนี่ยของค่อนข้างที่จะฟูลนะฮะก็ไม่น้อยหน้าเลยครับมากกว่าแบบไม่น้อยหน้ากว่าเมืองอื่นๆนะครับเห็นไหมแล้วตรงละแวกมันก็มีนี่เห็นไหมฮะพวกเมืองอื่นๆเล็กๆกระจิกกระจ้อยเนี่ยคือเดินออกมาไม่กี่ก้าวก็มีอีกแล้วนะฮะเห็นไหมฮะของเต็มเลยเห็นไหมฮะค่อนข้างที่จะของฟูลนะครับเมืองนี้ก็มีที่อัพเกาะด้วยนะฮะจำไม่ผิดนะก็เป็นเมืองค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะผมเลยให้อันดับที่6นั่นเองอันดับที่5นะครับทางด้านของโมเฮลนะฮะโมเฮานั่นเองครับมั่วอะไรอีกกูนะฮะโมเฮาเนี่ยเป็นเอาจริงๆแล้วเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะของฟูลนะผมเลยให้อันดับที่5เพราะว่าดูเห็นไหมฮะเห็นไหมว่าบ้านเนี่ยของฟูลนะครับแต่ด้านหลังข้างนอกนี่ก็เป็นทางด้านของข้างนอกเนี่ยของพื้นที่ของข้างหน้าของโมเฮาเนี่ยถ้าดูในแผนที่เนี่ยเห็นไหมฮะพวกบ้านข้างหน้าเนี่ยบริเวณรอบๆเนี่ยเป็นของเขตโมเฮาหมดเลยครับโมเฮาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเขตค่อนข้างที่จะของฟูแบบค่อนข้างที่แบบว่าฟูเอาฟูอ่ะทุกคนผมไม่อยากจะคุยว่าเนี่ยฮะมันต้องมีทางเชื่อมไปหลายทางนะครับเชื่อมไปตรงสะพานนะครับเพื่อเข้าหมู่บ้านแล้วก็มีโหนสลิงด้วยเห็นไหมฮะแล้วฝั่งนู้นก็มีของเนี่ยตรงข้างหน้าผมเนี่ยของก็ฟูเหมือนกันนะครับของค่อนข้างที่เยอะเดี๋ยวเราลองจะสะพานนะครับส่วนสะพานเนี่ยผมบอกเลยว่าของแม่งอย่างเยอะทุกคนคือแบบเนี่ยเห็นไหมฮะในเมืองนั้นคือของเยอะมากครับผมเห็นหมู่บ้านแบบแค่แบบเล็กๆแค่นี้คือแบบของฟูจริงครับทุกคนลองไปฟาร์มกันดูครับผมเลยให้อันดับที่5นะครับทางด้านของโมเฮาอันดับที่4นะครับเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากเมืองลานสกีนะฮะหรือลานสเก็ตนะผมชอบเรียกว่าลานสเก็ตมากกว่าลานสกีอีซะอีกนะครับลานสกีเนี่ยเป็นเมืองค่อนข้างที่จะของเยอะกันเลยทีเดียวนะทุกคนถ้าดูจากระยะไกลเนี่ยเห็นไหมฮะระยะไกลเนี่ยมีทั้งของโกดังเห็นไหมฮะโกดังไปตรงข้างในโกดังนั้นจะของเยอะมากครับผมคือแบบว่าเยอะจัดมากเยอะจัดประหลัดบอกนะครับผมทุกคนแล้วก็มีทั้งของในโกดังนู้นก็มีของอีกนะครับทุกคนแล้วก็มีทั้งของถ้าเราลองซูมแผนที่ดูเนี่ยเห็นไหมฮะของจะมีตรงนี้ครับบริเวณของลานสกีจะมีของตรงนี้เป็นบ้านเป็นตึกบ้านสีเหลืองแล้วมีลานทั้งของลานบาสแล้วก็มีตรงนี้ครับเป็นบ้านอะไรไม่รู้บ้าน2หลังครับผมจะไม่ผิดนะแล้วตัวนี้ก็มีของแล้วนะแล้วก็หน้านะเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจข้างในนะว่ามันเป็นอันดับ4ได้ยังไงนะผมเลยแต่ความคิดผมเห็นไหมฮะของข้างหน้าก็พอมีนะครับค่อนข้างที่จะมีนะครับผมพาชมนะฮะเดี๋ยวทุกคนจะถามว่าพี่แมวขี้โม้หรือเปล่านะฮะของมันค่อนข้างที่จะฟูเลยทีเดียวนะครับของข้างในเนี่ยผมอยากจะพาทุกคนดูแล้วว่าของมันเนี่ยคือแบบข้างในที่แบบของมันเยอะมากครับผมเห็นไหมจริงนะครับเห็นไหมข้างในเนี้ยของเยอะมากครับผมที่ของสกีมันผมให้อันดับที่4เนี่ยเพราะว่านี่ครับจุดฟาร์มจริงๆมันอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับทุกคนเห็นจะได้เห็นว่ามันเป็นแบบกองกลวยเยอะๆใช่ไหมจริงๆแล้วมีของไปถึงข้างบนนู้นเลยนะครับคือของมันเยอะมากผมเลยให้อันดับที่4อันดับที่3นะครับเป็นไปอะไรไม่ได้นอกจากเกาะแก้วนะครับผมทางด้านของเกาะแก้วเนี่ยเรามาดูทางด้านของเจ้าแผนที่กันนะครับผมแผนที่เนี่ยทุกคนถ้าเราลองซูมกันไปดูแล้วเนี่ยเกาะแก้วเนี่ยจะแบ่งเป็นทางด้านของ2โซนนะครับ3โซนก็คือโซนกลางเมืองเกาะแก้วแล้วก็โซนริมฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ริมฝั่งนี้นะครับของเกาะแก้วเนี่ยทำไมผมถึงให้อันดับ3ล่ะเพราะเกาะแก้วเนี่ยเป็นเมืองที่ของฟูมากครับทุกคนลองดูนะฮะรอบๆนะเห็นไหมเห็นได้ว่าบ้านเนี่ยไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับผมจะมีเป็นตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีถึงตรงข้างบนด้วยนะเห็นไหมข้างบนตรงเนี้ยครับผมแล้วก็มีทางด้านของตรงนี้แล้วก็มีของตรงนี้แล้วก็มีของข้างล่างตรงนี้อีกนะครับผมแล้วก็มีของตรงนี้อีกนะครับตรงบ้านแดงข้างบนเนี่ยครับแล้วก็มีเอ้ยบ้านแดงอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงกลางสะพานของเกาะแก้วเนี่ย2อันเนี่ยก็จะมีทางด้านของนะครับผมอยู่ตามริมสะพานนะครับผมเลยให้ทางด้านของเกาะแก้วนะเรามาดูทางด้านของยอดเขาเรียกว่าแหล่งของฟาร์มเกาะแก้วนะเห็นไหมเห็นได้ว่ามันมีทั้ง
แบบตามวิ่งตามถนนเนี่ยคือแบบของเยอะมากนะครับตามแต่ละบ้านฮะทุกคนดูเอานะครับเห็นไหมครับของค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับผมเลยให้อันดับที่3นั่นเองอันดับที่2นะครับเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากเมืองเซนทันนะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะของฟูนะครับเมืองนี้เนี่ยเราแบ่งเขตเป็นทางด้านของ2ฝั่งนะครับดูจากแผนที่เนี่ยมันจะมีทางด้านของข้างบนและข้างล่างเห็นไหมฮะคือทุกคนจะสังเกตได้ว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยของค่อนข้างที่เยอะนะครับและบ้านแต่ละหลังเนี่ยมี2ชั้นขึ้นนะครับบางบ้านนี่ก็มี3ชั้นมีบนหลังคามีหนังยางแล้วก็มีทางด้านของที่โหนสลิงถึง2ที่นะครับก็คือโหนสลิงจากตรงนี้ไปยังข้างบนนะครับไปข้างล่างไปยังบ้านทางนี้นะครับแล้วก็ตรงสะพานของที่อัพก็จะมีที่อัพเกาะด้วยนะผมวิ่งผ่านมาจริงๆแล้วผมจะพิสูจน์ให้ดูนะคือบ้านของทางด้านของเจ้าอันดับที่2เนี่ยผมให้ถึงทางด้านของหมู่บ้านทางด้านของเซนทันนะเห็นไหมว่าของชั้น2นี่ค่อนข้างที่เยอะนะครับคือเมืองนี้เป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะเดือดนะครับถ้าเป็นเส้นทางผ่านนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าข้างหลังเนี่ยของมีหมดนะครับตามซอกนั่งของซอกไอ้ตรงข้างซอกบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะมีของเยอะนะครับไม่ใช่แต่ในบ้านนะแล้วก็บนหลังคาเห็นไหมมันจะมีพวกยางให้กระโดดไปแล้วมีที่อัพเกาะด้วยนะเห็นไหมโอ้โหของแบบค่อนข้างที่จะฟูมากนะทุกคนผมเลยให้เป็นอันดับที่2นะคือได้ให้อันดับรองอันดับที่1ก็คืออันดับที่2นั่นเองอันดับที่1นะครับเป็นเมืองใดไม่ได้นอกจากเมืองบาซิลนะฮะหรือชื่อใหม่ของเขาคือท่านั่งของชื่อเมืองบาซิเลียนั่นเองนะคะเมืองบาซิเลียนะครับเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะของฟูมากครับผมแล้วดูครับผมจะพาขับนะฮะเมืองบาซิเลียเนี่ยจะแบ่งเป็นด้านของด้าน2โซนนะครับคือโซนฝั่งนี้กับโซนฝั่งซ้ายกับโซนฝั่งขวานะครับค่อนข้างที่จะของฟูเยอะและเป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะคนลงเยอะมากแล้วค่อนข้างที่จะแบบว่ามีคนแบบลงมาเยอะมากแล้วด้านแต่ละหลังนี่คือแบบของเยอะมากเดี๋ยวผมจะพาล้อมรอบเดี๋ยวผมจะพาทัวร์นะครับทางด้านของบาซิเลียโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับจากจังที่จะผมจัดอันดับในแต่ละเมืองให้ทุกคนดูแล้วทุกคนมีความคิดอย่างไรก็ช่วยคอมเมนต์ใต้ล่างทีนะครับผมก็อยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยชอบลงเมืองไหนแล้วทุกคนเนี่ยความคิดตรงใจเดียวกับผมที่ผมคิดหรือเปล่าอันดับนี้เนี่ยมันไม่มีในทางของไม่มีข้อมูลนะเมืองนี้คือผมเป็นคนสำรวจและพิสูจน์มาแล้วว่าของมันเนี่ยฟูจริงครับเพราะว่าผมเป็นเนี่ยสายฟาร์มเบอร์หนึ่งนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะพี่แมวก็จะมอบทำคลิปแบบว่าแบบมันแล้วก็เป็นคลิปแบบสาระนะเกี่ยวกับฟรีไฟแล้วก็สอนหาของฟรีนะครับผมนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะไม่พลาดคลิปใหม่จากพี่แมวนะครับผมก็จะมีสตรีมวันเสาร์อาทิตย์เนาะโอเคนะบ๊ายบาย